วอลเล่บอลสาวไทยเชือดอินโดเก็บชัยต่อเนื่องศึกซีวีลีกวีค2วอลเล่บอลสาวไทยยังคงเก็บชัยชนะต่อเนื่องหลังเดินเครื่องบดเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลซีวีลีกที่จังหวัดเชียงใหม่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ประเดิมชนะฟิลิปปินส์ลงสนามพบอินโดนีเซียที่พ่ายเวียดนามมาประเดิมสนามนัดแรกมาเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยยังคงหมุนเวียนตัวผู้เล่นลงสนามให้โอกาสดาวรุ่งลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งนัทธิมากุบแก้วพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีวิมลรัตธนพันธ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกทีมชาติไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งผสมกับตัวหลักลงสนามเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีก่อนแต้มจะมาเท่ากันที่16คะแนนโค้ชด่วนต้องแก้เกมด้วยการส่งอัชราพรคงยศลงไปช่วยเสริมเกมรุกแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเกมยังคงสูสีเบียดกันแต้มต่อแต้มสุดท้ายสาวไทยยังนิ่งกว่าเฉือนชนะไป25-23คะแนนออกนำ 1-0 เซตที่2ไทยส่งสสิภาพรจันทวิสูตรลงไปเสริมความดุดันในเกมรุกขณะที่อินโดนีเซียก็รับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้เกมยังคงดำเนินอย่างสูสีจากนั้นช่วงกลางเซตเกมรุกไทยเริ่มไหลลื่นขึ้นช่วยกันโกยแต้มปิดเซตไป 25-20เซตที่3อินโดนีเซียเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมอาศัยความเหนียวแน่นเก็บแต้มออกนำไปก่อน 10-8 จากนั้นสาวไทยเริ่มกลับมาได้เกมบุกเริ่มไหลลื่นขึ้นสุดท้ายปิดเกมเอาชนะไปได้ 25-16 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-2325-20 และ25-16สาวไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13สิงหาคม66เวลา18นาฬิกาส่วนผลอีกคู่เวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-1 เซต 25-19 25-27 31-29 25-15 ทำให้เวียดนามชนะ2นัดรวดส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดรวดปิยบุตรแนะวิธีพาทักษิณกลับบ้านที่ถูกไม่ต้องติดคุกชี้เป็นเหยื่อจากรัฐประหารปิยบุตรแนะวิธีพาทักษิณกลับบ้านที่ถูกโดยไม่ต้องติดคุกชี้เป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำจากรัฐประหารยันโทษจำคุกที่ได้รับไม่เป็นธรรมวันที่12สิงหาคม2566นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กปิยบุตรแสงคานกกุลปิยบุตรแสงกนกกุลถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางกลับประเทศไทยความว่าวิธีการพาคุณทักษิณกลับบ้านที่ถูกต้องการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วจนถึงวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลก็ยังคงไม่แล้วเสร็จแน่นอนความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากความวิปริตของรัฐธรรมนูญ2560ที่ให้วุฒิสภามีอำนาจลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอีกประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจัดตั้งรัฐบาลก็
ก็คือกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรประกาศยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในเร็วๆนี้กรณีนี้ส่งผลให้เหล่าบรรดาพรรคการเมืองและวุฒิสภานำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีและกำหนดองค์ประกอบพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลได้จนทำให้ความฝันความหวังของประชาชนเกือบ25ล้านเสียงที่แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งอยากเห็นรัฐบาล8พรรค312เสียงต้องดับสิ้นลงประเด็นปัญหากลับบ้านของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบ2ทศวรรษเมื่อไรที่มีการเลือกตั้งเมื่อไรได้รัฐบาลใหม่จากขั้วเพื่อไทยก็จะมีผู้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสมอหากใครได้ติดตามการแสดงความเห็นของผมตั้งแต่ปีเศษ2548ส่วน49คงจำได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องนายกพระราชทานมาตรา7ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติศาสตร์มท.รวม5คนในเวลานั้นได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ในเวลาต่อมาพวกเรายังได้แถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยและวิจารณ์การดำเนินคดีคุณทักษิณในหลายกรณีรวมทั้งคำพิพากษากรณียึดทรัพย์ด้วยหลังเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี53พวกเราได้รวมตัวก่อตั้งคณะนิติราษฎรวันที่18กันยายน2554คณะนิติราษฎรเสนอข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ดังนี้1ให้รัฐประหารวันที่19กันยายน2549และการกระทําของคปค.ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ถึงวันที่30กันยายน2549เป็นโมฆะ2ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา36ซึ่งรับรองให้การกระทําทั้งหลายของคณะรัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตกเป็นโมฆะทําให้การกระทําทั้งหลายของคณะรัฐประหารถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา37ซึ่งนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารตกเป็นโมฆะทําให้การนิรโทษกรรมรัฐประหารวันที่19กันยายน2549เป็นโมฆะสิ้นผลไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อไม่มีการนิรโทษกรรมการรัฐประหารทําให้การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ยังคงมีความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมย่อมสามารถดำเนินคดีเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษได้4ให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549ตกเป็นโมฆะ5ให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนพิจารณาที่เกิดจากการริเริ่มของคตส.ยุติลงข้อเสนอทั้งหมดนี้ต้องทำโดยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากข้อเสนอเหล่านี้สำเร็จผลที่ตามมาคือดำเนินคณะรัฐประหารได้ทันทีส่วนคดีความของคุณทักษิณและนักการเมืองอีกหลายคนที่สืบเนื่องจากรัฐประหาร49ก็ไม่ได้นิรโทษหรืออภัยโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ลบล้างคำพิพากษาเหล่านั้นทิ้งและสามารถดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนการปกติเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยวันนี้ประเด็นทักษิณกลับบ้านกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งผมยังคงยืนยันตามเดิมว่าการดำเนินคดีคุณทักษิณโดยใช้องค์กรและกระบวนการที่เริ่มต้นจากรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณการใช้อำนาจคณะรัฐประหารตั้งบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับคุณทักษิณมาทำหน้าที่สอบสวนทำสำนวนสั่งฟ้องไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณ
ยิ่งไปกว่านั้นภายหลังรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คสช.ตั้งขึ้นก็ยังร่วมกันตราพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ.2560มาตรา25มาตรา27และมาตรา28กำหนดว่ามาตรา25ในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วให้อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความในกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษมีให้นำบทบัญญัติมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับมาตรา27ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการปปช.แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลและอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการปปช.มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมาหรือเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดีหรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันควรให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาได้แม้จะไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาลมาตรา28ในกรณีที่ศาลประทับรับฟ้องไว้ตามมาตรา27และศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยทราบโดยชอบแล้วแต่จำเลยไม่มาศาลให้ศาลออกหมายจับจำเลยและให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจำเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที่ศาลกำหนดในกรณีที่ได้ออกหมายจับจำเลยและได้มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถจับจำเลยได้ภายใน3เดือนนับแต่ออกหมายจับให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยแต่ไม่ตัดสิทธิจำเลยที่จะตั้งทนายความมาดำเนินการแทนตนได้บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิจำเลยที่จะมาศาลเพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาแต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ทำไปแล้วต้องเสียไปบทบัญญัติทั้ง3มาตรานี้ส่งผลให้1ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถพิจารณาคดีอาญาของคุณทักษิณแบบลับหลังจำเลยได้2แม้คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีทางทำให้คดีต่างๆหมดอายุความเพราะกฎหมายกำหนดให้ไม่นับระยะเวลาหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในอายุความ3ในส่วนของคดีที่มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกคุณทักษิณตั้งแต่1ปีแต่ไม่เกิน7ปีแม้คุณทักษิณหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศเกิน10ปีซึ่งโดยปกติจะได้รับประโยชน์จากป.อาญามาตรา98ไม่ต้องรับโทษแล้วแต่ในเมื่อพ.ร.ป.60มาตรา25วรรค3กำหนดไม่ให้นำอายุความตามป.อาญามาตรา98มาใช้ในกรณีนี้ทำให้คำพิพากษาที่ลงโทษจำคุกคุณทักษิณภายหลังจากพ.ร.ป.60ใช้บังคับต้องถูกบังคับคดีต่อไปจะเห็นได้ว่าพ.ร.ป.60ทั้ง3มาตรานี้มุ่งหมายใช้กับกรณีคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะผมเห็นว่าการเลือกวิธีกลับบ้านโดยการกลับมาติดคุกและหวังว่าจะได้อภัยโทษไม่เพียงไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณแต่ยังไม่เป็นคุณกับการเมืองไทยด้วยทำไมผมจึงกล่าวเช่นนี้จนถึงวันนี้มีอะไรรับประกันได้แน่นอน 100% ว่าหากคุณทักษิณกลับมาติดคุกแล้วผ่านไปไม่นานจะได้รับอภัยโทษก็ในเมื่อจนถึงวันนี้กำหนดการกลับประเทศไทยของคุณทักษิณต้องเลื่อนออกไปหลายครั้งจนมีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าการเจรจาตกลงกันยังไม่เป็นที่ยุติ
ต่อให้เชื่อว่าเป็นที่ยุติจริงแล้วคุณทักษิณกลับมาติดคุกไปเรื่อยๆและยังไม่มีการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะกรณีให้แก่คุณทักษิณหรืออาจไม่มีการอภัยโทษเลยหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จึงถามว่าคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยและมวลชนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะออกมาต่อสู้เรื่องนี้ได้อย่างไรมีฐานความชอบธรรมเพียงพอในการเรียกระดมมวลชนออกมาต่อสู้กับความอยุติธรรมได้อีกหรือยังคงมีฐานความชอบธรรมและกระแสสูงได้เหมือนสมัยปี 2552 2553หรือไม่ที่สำคัญมวลชนจำนวนมากที่ผิดหวังกับกรณีพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติมวลชนที่ตาสว่างจากการตั้งรัฐบาลในรอบนี้จะยังคงออกมาร่วมต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่คุณทักษิณและคณะอีกหรือไม่นอกจากนั้นหากมีการนำประเด็นทักษิณกลับบ้านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองจัดตั้งรัฐบาลจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องถูกบีบให้ข้ามขั้วก็ยิ่งทำให้กลุ่มอำนาจที่อยู่ฝักฝ่ายเดียวกันกับการรัฐประหาร2549และ2557และการสืบทอดอำนาจมีอำนาจต่อรองกดดันพรรคเพื่อไทยจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องยอมละทิ้งจุดยืนฝ่ายประชาธิปไตยที่ยึดกุมไว้ตั้งแต่หลังรัฐประหาร2549และนำมาซึ่งการทำลายพลังของฝ่ายประชาธิปไตยที่ผนึกกันอย่างเข้มแข็งตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาผมเห็นว่าจนถึงวันนี้คุณทักษิณไม่ควรต้องติดคุกโทษจำคุกที่คุณทักษิณได้รับไม่เป็นธรรมคุณทักษิณคือเหยื่อผู้ถูกกระทำจากรัฐประหารหนทางที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อคุณทักษิณและยืนอยู่บนหลักการก็คือลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ที่เสนอไว้เมื่อ12ปีก่อนหรืออย่างน้อยก็ควรแก้ไขพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560ในมาตรา25มาตรา27มาตรา28ให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์ปกติเหมือนคดีอาญาอื่นๆไม่จำเพาะเจาะจงตรากฎหมายโดยดูหน้าคนเพื่อเล่นงานคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณไม่ต้องติดคุกเมื่อไม่ติดคุกก็ไม่ต้องขออภัยโทษไม่ต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมคุณทักษิณแต่ลบล้างคำพิพากษาที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหารวันที่19กันยายน2549แล้วเริ่มต้นดำเนินคดีกันใหม่อย่างเป็นธรรมปล่อยตัวชั่วคราวใช้ชีวิตตามปกติและต่อสู้คดีกันใหม่หนทางนี้อาจทำให้คุณทักษิณได้กลับบ้านล่าช้าออกไปเล็กน้อยแต่จะสร้างความยั่งยืนความแน่นอนชัดเจนให้กับคุณทักษิณได้มากกว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็จะไม่เสียความนิยมจากมวลชนและพลังของฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังคงเข้มแข็งต่อสู้กับพวกฝ่ายอำนาจนิยมได้ต่อไป